ทั้งรายการดาราดังอายุ56ปีไม่มีแฟนไม่เคยจูบผู้ชายฟังเหตุผลแล้วนับถือหัวใจเธอค่ะต้องบอกว่า25มีนาคมนี้นะคะเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่าฟางจูเวยหรือว่าแอมเบอร์ฟางนักร้องดาวค้างฟ้าชาวไต้หวันออกรายการยังยอมรับว่าตั้งแต่เธอก้าวเข้าสู่วงการต้นสังกัดก็ไม่อยากให้เธอมีแฟนเธอเข้าสู่วงการแบบตั้งแต่เด็กๆเป็นโสดมาตลอดและตั้งแต่เด็กจนวันนี้อายุ56เธอก็ไม่เคยมีแฟนไม่เคยจูบผู้ชายสมัยเรียนม.ปลายก่อนที่จะเข้าเรียนเธอเล่าว่าเธอเคยนัดเดทครั้งเดียวโดยหลังจากนั้นเรื่องราวความรักของเธอก็ปิดสนิทจากนั้นฉันก็ไม่เคยมีแฟนเลยนะเพราะฉันต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก่อนยังมีคนมาตามจีบแต่ต้นสังกัดก็กีดกันห้ามไม่ให้มีแฟนนอกจากนี้เธอก็ยังไม่เคยจูบผู้ชายที่3เพราะตอนที่เป็นวัยรุ่นเธอมุ่งมั่นทำงานอย่างเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยนั่นเองแหละค่ะ